ใจร้ายอาจจะเหมือนไม่แคร์แต่ก็คงต้องบอกให้เธอไปสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะจัดในงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับอีกหน่อยเธอคงเข้าใจจากพี่ธเนศวรากูลนุเคราะห์นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งงานเพลงเก่าๆนะที่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเพลงอมตะนะครับเพลงนี้จริงๆสารภาพตามตรงว่าผมก็เล่นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมันไม่ได้แกะละเอียดก็คือเปิดคอร์ดแล้วก็ตีคอร์ดร้องเพลงธรรมดานะพวกตามงานไพรเวทที่เล่นให้แบบผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับก็เปิดคอร์ดแล้วก็ร้องไปนะบางทีเขาก็ขึ้นมาแจมก็ร้องอาจจะดูใจร้ายอาจจะไม่แคร์อะไรอย่างนี้นะครับก็จำทำนองได้จำ คร่าวๆจำท่อนคร่าวๆได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แกะละเอียดนะครับทีนี้วันนี้ก็เลยเมื่อกี้เปิดฟังแล้วก็ลองทบทวนดูให้แล้วนะครับก็จริงๆอ่ะจะมีลายกีตาร์อยู่นิดนึงเองตอนแรกนะครับก็คือขึ้นมาจะมีเสียงคอร์ดน่าจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดเสียงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีกีตาร์โซโล่ขึ้นมาอันนี้เป็นเสียงกีตาร์ชัดเจนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยผสมกันแล้วนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาเล่นเหมือนเดิมนะครับผมจะมาแนะนำในแบบที่เวลาถ้าเกิดเราต้องเล่นเป็นกีตาร์ตัวเดียวแล้วไม่อยากจะตีคอร์ดโล่งๆนะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ดีนะครับดีด็อกนะซึ่งคอร์ดในคีย์ดีก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นคอร์ดดีคอร์ดอีมิเนอร์F sharp minor นะครับคอร์ด G คอร์ด A แล้วก็คอร์ด B minor นะครับก็ยากนิดหน่อยสำหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าถือว่าไม่ได้ยากมาก ก็มาลองดูกันทีนี้ขึ้นมานะครับเพลงนี้จะขึ้นมาด้วยคอร์ด D ก่อนผมจะเล่นก็จับคอร์ด D นะครับแล้วก็เก่า4 3 2อย่างนี้นะแล้วก็สาย3เป็นตัวนี้เริ่มโซโล่นะครับแล้วก็ใช้นิ้วก้อยนะครับกดลงมาช่องที่3ของสาย1สไลด์ไป5นะครับแล้วก็สไลด์กลับมานะครับก็จะดีดเป็น4 3 2 3แล้วก็สไลด์ทีนี้สาย1นะครับช่องที่2แล้วก็สาย2ช่องที่3สาย1ช่องที่3ก่อนโทษทีนะครับผิดนิดนึงช่องที่2ไปช่องที่3นะครับแล้วก็ดีดสาย6นะครับสายเปล่าเป็นการบ่งบอกว่าตอนเนี้ยจะเป็นห้องที่2ก็คือเข้าคอร์ด E minor นะครับแล้วก็จะดีดเบสสาย6แล้วก็ช่องที่2สาย1นะครับทีเนี้ยจะขึ้นมาช่องที่3ของสาย2แล้วก็ปล่อยสาย1ออกเป็นสายเปล่านะครับสาย1แล้วก็สาย3ช่องที่2สไลด์ไป4ครับรวมๆกันพอเบส6ปุ๊บปิดสาย3ขั้นนิดนึงก็ได้เป็นตัวคอร์ดนะครับพอสไลด์มาถึงนี้ต่อไปนะครับจะเป็นห้องที่3ก็คือคอร์ด F sharp minor นะครับF sharp minor จะเป็นอย่างนี้ช่องที่2นะครับหมดเลยแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้เราก็จะเล่นก็จะใช้นิ้วชี้กดตัวเบส
แล้วก็ดีดสาย3ใช้นิ้วนางกดลงมาสาย2นะครับช่องที่2เหมือนกันก็จะเป็น6 3 2 3อย่างนี้นะช่องที่2หมดเลยนะครับสาย6สาย3สาย2สาย3รวมกันอีกทีหนึ่งนะครับทีเนี้ยสโลตัวเดิมเลยต่อไปจะเป็นคอร์ด G บ้างก็เอานิ้วกลางมากดสาย3สาย6ช่องที่3นะครับดีสาย3แทรกเข้าไปด้วยทีนี้นะครับจากช่องที่3สาย1ก็เป็นช่องที่2แล้วก็ช่องที่3ของสาย2แล้วเบสสาย5นะครับตรงเนี้ยจะเป็นคอร์ด G กับคอร์ด A อยู่ในห้องเดียวกันนะครับสามารถไปเซิร์ชคอร์ดดูได้เลยอันนี้ในเว็บคอร์ดแท็บก็ได้นะครับจะเป็นห้องแรกเป็นคอร์ด D ห้องที่2 E minor ห้องที่3 F sharp minor นะครับห้องที่4เนี่ยจะเป็น G กับ A อยู่ห้องเดียวกันก็เราก็จะเป็นสายเปล่าสาย1สายเปล่าแล้วก็สาย2ช่องที่2นะครับแล้วก็เลื่อนมาช่องที่3แล้วก็กดนิ้วชี้ทับลงมาอย่างนี้ก็ได้เป็นคอร์ด เป็นคอร์ด B minor นะครับอาจจะไอบ่อยนิดนึงนะครับเพิ่งดื่มน้ำเย็นๆมานะครับแล้วก็ดีดไล่ลงมาเลยก็ได้นะครับ5 4 3 2B minor เนี่ยจะเล่นอีกห้องหนึ่งก็5 4 3สาย2ปล่อยนิ้วออกแล้วก็กดลงมาตรงนี้จริงๆเป็นเสียงคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับตึ้ง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 เราก็เล่นประมาณนี้นะครับรวมๆกันต่อไปในเพลงก็เราสามารถเกาเป็น1คอร์ดเต็มนี้ก็ได้นะครับโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้อย่างนี้ก็ได้อันนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าในเพลงเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นซาวด์กีตาร์เท่าไหร่เป็นเสียงเปียโนเสียงคีย์บอร์ดนะครับจะตีคอร์ดก็ได้อาจจะดูใจร้ายอาจจะขวาจริงๆเราจะเล่นยังไงก็ได้นะครับทีเนี้ยขอแค่แบ่งห้องให้ถูกก็คือ D กับ E minor เนี่ยจะเต็มห้อง1 2 3 4ร้ายอาจจะเหมือนไหม F sharp minor 1ห้องเหมือนกันก็เหมือนอินโทรเลยนะครับแต่ก็คงต้องบอก G กับ A เนี่ยห้องเดียวกันนะครับ1 2 3เปลี่ยนต้องบอกให้เธอไปตรงท่อนร้องเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายแค่คร่าวๆนะครับเป็นแนวทางสำหรับให้ไปลองฝึกกันดูนะครับก็คือแค่ถ้า1ห้องเราก็เล่นโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ครึ่งห้องก็ตรงเป็นครึ่งห้องก็แบบเมื่อกี้นะครับ1 and 2 and 3เปลี่ยนคอร์ดที่1กับ3นะครับเพราะมันจะมีเดี๋ยวมีท่อนที่เป็นเปลี่ยนคอร์ดยกนิดนึงตรงท่อนนี้ธรรมดาเลยอาจจะมีเหตุผลบอกเธอให้เข้าใจ
มันจะมีที่เป็นเขาเรียกว่ายูนิซันร้องเป็นจังหวะแรกจะเป็นตกนะครับก็คือความปวดแล้วก็ยก1 and 2 and แล้วก็ลงตกความปวดตาตัวสุดท้ายก็ยกความปวดตา1 and 2 and 3 and 4 andหนึ่ง n สอง n สาม n สี่ n นะครับเป็นf sharp minor กับ g เนี่ยจะเปลี่ยนตรงยกความปวดร้าวหนึ่ง n สอง n สาม n สี่ n สอง n กับสี่ n นะครับความปวดร้าวแต่ว่าตรงเนี้ยร้องคนเดียวจะไม่ได้นะครับต้องมีคนร้องช่วยหรือว่าเราก็ต้องลองแบบตัดคำออกความปวดร้าวเป็นจริงที่ปวดร้าวความปวดร้าวจริงที่ปวดร้าวในใจฉันนะในใจฉันเหมือนกันเลยตรงนี้ก็ยกอีกหน่อยนะคงเข้าใจท่อนฮุกสามารถจะตีคอร์ดก็เต็มห้องใช่ว่าอะไรสำคัญไม่กว่าแค่รักกันอีกหน่อยถึงคงไม่นานถึงวันนั้นแล้วเธอจะเข้าใจที่ฉันต้องบอกเธอให้จากกันก็จะเป็นคอร์ด B minor ขั้นนะครับ B minor แล้วก็จะเป็นคอร์ดเหมือน1 and 2 and 3 and เจ็บที่ใจเธอนั้นเมื่อเราต้องตรงนี้ซ้ำไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมเลยคอร์ดเหมือนเดิมจะวนแล้วแล้วก็จะไปเข้าท่อนร้องที่เป็นยกก็เหมือนเดิมเพลงนี้ก็จะมีประมาณนี้ในวันนี้กลับไปเข้าฮุกนะครับอีกหน่อยเธอคงเข้าใจว่าอะไรสำคัญไปกว่าแค่รักกันหน่อยซึ่งคงไม่นานถึงวันนั้นแล้วเธอจะเข้าใจที่ฉันต้องบอกเธออาจจะรู้ว่าเหตุใดอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับทีเนี้ยมันจะมีท่อนแยกอยู่นิดนึงตรงเนี้ยจะเปลี่ยนคอร์ดเยอะหน่อยซึ่งจะยากนะครับก็จะเป็นแต่คอร์ดจะเป็นเดิมๆนะครับ B minor มีเพียงคำว่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนคอร์ดยกเหมือนกันเป็น A นะครับ on C sharp เหมือนที่เคยบอกไปคอร์ด A เราก็ชาบงี้แล้วก็นิ้วนางกด C sharp นะครับเฟดที่4ของสาย5เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคำแบบยกๆหน่อยต้องลองฟังดูนะครับอาจจะนับ1 and 2 and 3 and รักคำหนึ่งเราคงไปไม่ถึงดวงดาวได้ความเป็นจริงความฝันเราห่างไม่เคยจะมีเนี่ยตรงนี้มันจะมีแค่นี้นะครับเราสามารถเซตคอร์ดดูได้เลยแต่ว่ามันจะเล่นเหมือนตามคำร้องอะครับความเป็นจริงครับ1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and เปลี่ยนเป็นจังหวะยกนะครับความเป็นจริงความฝันเราห่างไม่เคยจะมีตรงนี้1 and 2 and 3ไม่เคยได้เข้าใจตรงนี้ได้เข้าใจตรงนี้จะเปลี่ยนเยอะเลยแต่เราสามารถเล่นเป็น F sharp key A อย่างนี้ก็ได้นะครับตัวเบสไม่เคย
แต่ไม่เคยจะมีตรงกลางไม่เคยได้เข้าใจเลฟชาไมเนอร์ G A นะครับอยู่กันไปก็เท่านั้นแล้วก็จะเป็นท่อนโซโล่ซึ่งจะโซโล่เหมือนตอนอินโทรเลยจะมีต่างกันนิดนึงอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยเหมือนอินโทรเดะเลยนะครับไม่อธิบายซ้ำนะแล้วก็จะมีต่างกันแค่ตัวนี้นะครับตรงจาก F ถ้าไม่เนี่ยนะครับ G A นะครับตรงเนี้ยจะมีเมโลดี้เพิ่มมานิดนึงก็คือแล้วก็มันจะเล่นกลับไปเล่นคอร์ด D ก็คือเหมือนโซโล่2รอบตอนอินโทรจะเป็นรอบเดียวก็จะเป็น E F sharp นะครับ G A นี่นะครับเข้า D ก็คือเข้ารอบที่2ทีนี้เราก็ดีดจากแล้วก็โซโล่กลับต่อเหมือนเดิมเล่นตรงนี้เหมือนเดิมทีนี้มันจะไปเข้าท่อนหลังจากนี้ซ้ำแล้วไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็ในวันนี้กลับไปเข้าฮุก2รอบนะครับแต่เธอคงเข้าใจว่าอะไรสำคัญไปกว่าแค่รักกันอีกหน่อยเธอคงจำเนื้อตอนอีกท่อนหนึ่งไม่ได้จะรู้ว่าเหตุใดแต่รู้และเข้าใจที่เราจากกันประมาณนี้นะครับหวังว่าจะพอเป็นแนวทางได้นะก็เป็นเพลงที่เก่าแล้วนะครับน่าจะไม่มีใครทำคลิปสอนนะผมก็จะสอนให้แต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับพูดว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เล่นละเอียดเหมือนกันเนาะน่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ